เวลาเราดูอนิเมะเนี่ยมันจะมีตัวละครที่แข็งแกร่งมากๆแต่ไม่ว่าตัวละครนั้นมันจะแข็งแกร่งขนาดไหนเนี่ยสุดท้ายมันก็จะต้องแพ้ผู้หญิงหรือแพ้มนุษย์เมียอยู่ดีวันนี้ผมเลยจะยกตัวละครเหล่านั้นมานำเสนอคุณผู้ชมแต่ก่อนที่จะไปดูคลิปกันนะครับขอบคุณสปอนเซอร์ก่อนเลยที่ทำให้มีคลิปนี้เกิดขึ้นนะฮะบิโฮโยภูมิใจเสนอเกมแอคชั่นอนิเมะและมือถือแม่ทำเสียงอย่างกับภาคหนังเกมที่ผมจะมานำเสนอคุณผู้ชมวันนี้นะครับมีชื่อว่าฮงไก่ Impact เป็นเกมแอคชั่นแนว RPG อีกหนึ่งเกมที่ไม่ธรรมดาครับใครที่ชอบแนวอนิเมะญี่ปุ่นกับงานภาพสวยๆที่ขั้นเทพไม่ควรพลาดเกมนี้นะครับจะมาทวงหนี้ฉันกันเหรอเงินเมื่อไหร่จะจ่ายฮะถ้าอยากได้เงินนะก็เข้ามาเอาสิฉันจะไม่กลับจนกว่าจะได้เงินย่ากระจอกไม่ยอมหรอกค่ะเอานี่ไปมันต่อยผู้หญิงแปลงร่างตามแค่นี้ทำอะไรข้าไม่ได้งั้นเจอนี่อาจารย์ถ้าเขียนเสียงดังมากจบแล้วเหรอกำลังมันไงฮงไก่ Impact จีจี้กับบูม่าครับเป็นตัวละครที่ปฏิเสธไม่ได้ว่าพวกหล่อนคือสุดยอดเมียครับที่สามารถคุมชาวไซย่าได้อย่างอยู่หมัดโดยเฉพาะคู่ระหว่างจีจี้กับโกคูครับโกคูเนี่ยเป็นตัวละครอีกตัวนึงที่เรียกได้ว่าช่วยโลกพ้นวิกฤตมาแล้วนับไม่ถ้วนไม่ว่ามึงจะเก่งแค่ไหนมึงอย่ามาห้าวกับเมียเคยโดนจีจี้ด่าครับให้ไปหางานทำเราก็เลยได้เห็นโกคูใส่สูทเอาผมเซ็ตเยลในภาคซูเปอร์ฝึกวิชาแทบตายให้เทพขึ้นเต็มเมียอยู่บ้านเฉยๆไม่ได้ทำอะไรเก่งยิ่งกว่าผัวตัวเองและคู่บูม่าระหว่างเบจิต้าเนี่ยก็ไม่ต่างกันครับจำตอนเบจิต้ามาโลกแรกๆได้ไหมโอ้โหตอนนั้นแม่งเถื่อนสัสๆเลยนะเคยระเบิดดาวเคราะห์ดวงนึงด้วยก่อนที่จะมาที่โลกอ่ะเออพอมาคบกับบูม่าครับกลายเป็นแมวไปซะงั้นเบจิต้ากูเสือสิ้นลายเลยนามิจากเรื่องวันพีชนี่คือตัวละครหญิงอีกตัวหนึ่งที่เรียกได้ว่ามีวิวัฒนาการมาไกลมากภาคแรกๆนี่โอ้โหหน้าอกเธอไม่ค่อยบึมนะแต่ภาคหลังๆนี่600 800ซีซีแล้วไม่รู้ไปสัญญากรรมมาตอนไหนมาเข้าเรื่องเถอะเห็นนามิแล้วชอบนอกเรื่องไม่รู้เป็นไรนามินี่คือตัวละครหญิงอีกตัวนึงครับที่มีบารมียิ่งกว่ากัปตันของเธออีกลูฟี่เนี่ยไม่เหมือนกับเป็นกัปตันเลยครับเมื่อเจอนามิเข้าไปครับไม่ว่าจะเป็นการใช้จ่ายใช้สอยเรื่องอะไรก็ตามครับต้องผ่านนามิคนนี้เสมอแม่ถ้าไม่แก่งจริงเธอคงไม่คุมผู้ชายในเรือได้หมดละครับแม้แต่กัปตันมังกี้ดีลูฟี่ยังยอมตีโลราดให้กับนามิเลยแม่ของใจแอนจากเรื่องโดราเอมอนการ์ตูนเรื่องนี้ก็ไม่ต้องพูดเยอะครับผมเชื่อว่าเด็กยุคเก่าและก็ยุคใหม่น่าจะรู้จักโดราเอมอนกันไจแอนเนี่ยมีนิสัยที่ก้าวร้าวเกเรชอบรังแกคนที่อ่อนแอกว่าตนแต่ความโหดของไจแอนจะเปลี่ยนกลายเป็นแมวทันทีครับเมื่อเจอแม่ของเขาไม่ว่าไจแอนจะโหดแค่ไหนเนี่ยเขาก็กลัวแม่ครับทาเคชิแกไปเล่นที่ไหนมากลับไปเฝ้าร้านที่บ้านเป็นประโยคที่ไจแอนได้ยินปั๊บเนี่ยต้องรีบวิ่งใส่เกียร์หมากลับบ้านไปเฝ้าร้านเลยครับไม่งั้นเดี๋ยวโดนแม่ตีก้นลายโจลีนจากโจโจ้ภาคที่6 Stone Ocean ครับโจลีเนี่ยเป็นลูกสาวแท้ๆของคุจุนโจทาโร่นะครับในภาคที่6เธอเป็นตัวเอกของเรื่องปกติโจโจ้ทุกภาคตัวเอกเนี่ยมันจะเป็นผู้ชายใช่ไหมซึ่งผู้ชายในการ์ตูนมันก็จะมีความเข้มแข็งมีความถึกมีความอดทนแต่ในภาคที่6มันฉีกแนวมากครับตัวเอกเนี่ยกลายเป็นผู้หญิงแล้วมันก็แสดงให้เห็นว่าผู้หญิงในตระกูลโจสตาร์เนี่ยก็แข็งแกร่งไม่แพ้ผู้ชายเหมือนกันนะเว้ยเออถ้าใครได้มีโอกาสอ่าน Stone Ocean เนี่ยจะรับรู้ได้เลยว่าตัวละครโจลีเนี่ยไม่ธรรมดามีฝีมือในการต่อสู้และไหวพริบที่ไม่แพ้พ่อของตัวเองเลยครับเรียกได้ว่าเป็นหญิงแกร่งอีกคนเหมือนกันเอลซ่าไนท์วอล์กเกอร์จากการ์ตูนเรื่องแฟรี่เทลครับต้องทำความเข้าใจก่อนนะว่าเอลซ่าคนนี้เป็นเอลซ่าจากจักรวาลคู่ขนานนะครับเผื่อบางคนไม่ได้ติดตามแฟรี่เทลต่อเนื่องเอลซ่าจักรวาลหลักจริงๆเนี่ยมีนามสกุลว่าสกายเลตและรู้ไหมครับว่าเอลซ่าไนท์วอล์กเกอร์เนี่ยอยู่อันดับที่1ของตัวละครหญิงในโลกอนิเมะที่แข็งแกร่งที่สุดด้วยนะครับจากการโหวตอันดับ150แรกของคนดูโอ้โหถ้าไม่แข็งแกร่งจริงเธอคงไม่ได้ยืนอันดับ1แน่นอนครับส่วนเอลซ่าในโลกจักรวาลหลักเนี่ยอยู่ที่อันดับ24นะครับ
สิ่งหนึ่งที่ได้เรียนรู้จากการ์ตูนก็คือว่าผู้ชายไม่ได้แข็งแกร่งเสมอไปครับผู้หญิงก็แข็งแกร่งเหมือนกันเราทุกคนมีสิทธิ์เท่าเทียมกันครับไม่ว่าจะเป็นเพศชายหรือเพศหญิงเช่นเดียวกับเกมโฮงไคอิมแพคทรีครับโอ้โหขายของโคตรเนี่ยเกมนี้ครับดาวน์โหลดฟรีสามารถเล่นได้ทั้ง Android iOS แล้วก็ PC นะครับในเกมเราจะได้รับบทเป็นกัปตันนะครับในการคอยสั่งการเหล่าวาคิเรียนสาวสวยสุดแกร่งปฏิบัติภารกิจกู้โลกชักอยากเล่นแล้วฮะด้านงานภาพเนี่ยโอ้โหเรียกได้ว่าสวยไม่ธรรมดาใครที่ชอบแนวอนิเมะไม่ควรพลาดนะครับตัวเกมนะครับมีรูปแบบภาพที่คมชัดในระบบ HD ฉากต่อสู้ก็เป็นภาพมุมมองแบบ3มิติสามารถหมุนได้รอบทิศทางเนื้อเรื่องที่แปลได้เข้าใจน่าอ่านและก็น่าติดตามเล่นได้ทั้งวันไม่มีเบื่อครับและแต่ละตัวละครเนี่ยก็จะมีคอมโบและสกิลที่แตกต่างกันออกไปนะครับอ่ะถ้าใครสนใจเกมนี้นะครับลองเข้าไปดาวน์โหลดได้นะครับทั้งระบบ Android, iOS และ PC ก็สามารถเล่นได้นะจ๊ะกับเกมฮงไก่ Impact